โอเวอร์ฮอนซาวราชบุรีครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชบุรีครับเราได้นำเทคนิคการสร้างมิติและวิเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากด้วยหลักการและประสบการณ์นะครับจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชบุรีเพื่อนสมาชิกครับไม่ว่าเพื่อนสมาชิกจะนำรถรุ่นไหนค่ายไหนรถปีไหนนะครับการติดตั้งก็มาตรฐานเดียวกันนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกคันนี้นะฮะได้ให้เกียรติทางทีมงานของผมครับนำรถเจ้าตัว MG ตัว ZS นะครับได้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชบุรีทำการออกแบบติดตั้งเครื่องเสียงและได้ทำการติดตั้งนะฮะเจ้าตัวซับหลุมยางอะไหล่นะครับที่ให้ DB นะครับสูงสุดนะครับกำลังวัตต์ที่300วัตต์นะครับตรงนี้นะฮะลูกค้าเจาะจงนะครับเป็นของยี่ห้อ Calibrate นะครับเดี๋ยวดูดีไซน์ของเขานะครับว่าจะสวยขนาดไหนเป็นพอร์ตเปิดหรือว่าตู้เว้นก็ดีเดี๋ยวตามมาชมด้านในนี้นะครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชบุรีครับได้ทำการติดตั้งนะฮะเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับและทำการติดตั้งนะฮะเจ้าแผ่นแดมบริเวณที่แผงประตูนะครับก็ได้รับการตอบรับนะครับจากเพื่อนสมาชิกนะครับเป็นจำนวนมากนะครับด้วยหลักการและประสบการณ์นะครับและการติดตั้งที่ได้มาฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชบุรีนะครับที่เพื่อนสมาชิกเห็นอยู่ด้านหน้านะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เป็นโครงสร้างนะครับบริเวณประตูหน้านะครับในรถ MG ตัว ZS นะฮะเนื่องด้วยนะครับบริเวณแผงประตูของเขาที่ทางดีลเลอร์ติดมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นนะครับเป็นพลาสติกบางนะฮะเห็นไหมครับตรงนี้เราสามารถฉีกขาดได้นะครับที่เราติดตั้งเจ้าแผ่นแดมตรงนี้นะครับจุดประสงค์นะครับเพื่อลดเสียงสะท้อนที่ออกมาจากด้านในตรงนี้นะครับที่มีช่องโหว่นะครับช่องโหว่ต่างๆเนี่ยฮะโทษนะครับนี่นะฮะญาติจิตเนี่ยก็นี่นะครับเพื่อการลดช่องโหว่ในเสียงสะท้อนออกมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาแผ่นแดมมาแดมบริเวณในแผงประตูนะครับและทำการสร้าง enforcement บริเวณทั่วแผ่นนะฮะเพื่อให้เจ้าแผ่นแดมมาโครงสร้างยึดเกาะกันได้ดีนะครับถ้าผมเปรียบเทียบนะฮะเพื่อนสมาชิกตรงนี้ถ้าเราแดมนะครับเหมือนเรามีตู้ลำโพงดีๆ4ตู้นะครับและการทำงานของเจ้าลำโพงมีเลนส์ตัวนี้นะครับตรงนี้ให้เขามีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นนะครับให้มีเสียงบิ๊กเบสที่ดีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเพื่อนสมาชิกครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชบุรีครับได้ทำการติดตั้งเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับและทำการติดตั้งเจ้าแผ่นแดมบริเวณแผงประตูผมจะพาท่านผู้ชมมาดูช่วงหน้าเลยนะครับเดี๋ยวตามมาชมพร้อมผมเลยนะครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชบุรีครับได้ทำการติดตั้งนะฮะเจ้าแผ่นแดมนะครับและทำการติดตั้งนะฮะเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับให้กับรถ MG นะครับเจ้าตัว ZS นะฮะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูนะครับการติดตั้งที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชบุรีนะฮะตามมาชมนะครับตรงนี้นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชบุรีครับได้ทำการติดตั้งนะฮะแผ่นแดมบริเวณที่แผงประตูนะครับได้เลือกแผ่นแดมของยี่ห้อ Calibrate นะครับตรงนี้นะครับน้ำหนักเบายืดหยุ่นตัวได้ดีนะครับและที่สำคัญนะครับทนภูมิอากาศบ้านเราได้ดีเยี่ยมนะครับนี่ครับทำการแดมเข้าไปและทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชบุรีครับได้ทำการสร้าง enforcement บริเวณทั่วแผ่นนะครับที่เพื่อนสมาชิกเห็นเนี่ยที่ขึ้นลายตามโครงสร้างเห็นไหมครับขึ้นลายตามบอดี้ต่างๆแสดงว่าเจ้าแผ่นแดมตัวนี้ยึดเกาะโครงสร้างได้ดีนะครับไม่มีโพรงอากาศไม่ว่าจะเป็นการซับเสียงเห็นไหมครับการรับเสียงนะครับดีเยี่ยมนะครับในการติดแผ่นแดมตัวนี้นะครับถ้าย้อนไปดูคลิปถัดไปคลิปก่อนๆเนี้ยนะครับผมจะเน้นในการติดตั้งเจ้าแผ่นแดมเปรียบเทียบระเบิดมีตู้ลำโพงดีๆนะครับหรือว่าเราลดค่า rejection ในการหรือว่าผมพูดอีกอย่างคือการสะท้อนก็ดีนะครับในการสะท้อนตรงนี้นะครับหลังที่เราได้เปิดเพลงนะฮะเสียงในที่จะออกมาตรงนี้โดยตรงให้เขาเป็นธรรมชาตินะครับเสียงที่ได้ก็คือช่องตรงนี้ช่องโว่ตามนี้ครับเสียงสะท้อนออกมาตรงนี้คือสิ่งสำคัญถ้าเราได้วิธีการแดมที่ดีและเทคนิคในการแดมที่ได้มาตรฐานนะครับเราอยากให้เจ้าลำโพงมีเลนส์ตัวนี้นะครับให้เขาออกมานะครับค่อนข้างเต็มที่ทีเดียวนะครับการทำงานของเขาต้องมีประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงมิดเบสนะครับตรงนี้นะครับออกมาเต็มร้อยนะครับสำหรับรถ MG ตัว ZS คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่ร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาทดสอบมิติและวิถีด้านในกันเลยนะครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชบุรีครับได้ทำการติดตั้งออกแบบเครื่องเสียงนะครับให้กับรถหลายๆรุ่นหลายๆค่ายก็ดีนะครับและที่สำคัญนะครับที่ขาดไม่ได้เลยที่ผมต้องมารีวิวหัวใจหลักนะครับเจ้าตัวแผงฟิลตัวนี้ละครับรถแต่ละรุ่นแต่ละค่ายนะครับการติดตั้งเจ้าแผงฟิลนะครับอยู่บริเวณห้องเครื่องจะแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับ
ผมจะติดตั้งเจ้าตัวแผงฟิลในรถตัว MG ตัว ZS คันนี้นะครับเดี๋ยวตามมาชมตำแหน่งเขาเลยนะครับตรงนี้นะฮะทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์ได้ทำการติดตั้งฮะเจ้าตัวแผงฟิลนะครับและทางทีมงานของผมนะครับได้เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งและได้ทำการสร้างเพจขึ้นมาใหม่เพื่อมารองรับเจ้าตัวแผงฟิลยึดอย่างแน่นหนาไม่สั่นคลอนและได้ทำการจัดบทหมู่ของวายสายการเดินสายเข้าขั้วแบตเห็นไหมครับละเอียดละอ่อนทีเดียวนะครับสวยตรงนี้นะครับเพื่อในการแมนเทนแนนซ์หรือว่าการเซอร์วิสบริเวณห้องเครื่องก็ดีก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูนะครับวิธีการติดตั้งเจ้าลำโพงมิเลนนะครับเราติดตั้งไงนะครับที่ได้รับการตอบรับจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากเดี๋ยวตามมาชมด้านในเลยนะครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์และทุกท่านครับได้ทำการติดตั้งนะครับเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับในรถตัว MG ตัว ZS ตัวนี้นะฮะติดตั้งยังไงนะครับถึงได้รับการตอบรับนะฮะจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากนะครับเดี๋ยวตามมาชมพร้อมผมนะครับตรงนี้นะฮะทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์และทุกท่านครับได้ทำการติดตั้งนะฮะซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับอยู่บริเวณด้านล่างพื้นที่นะครับเห็นไหมครับค่อนข้างจำกัดทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นการวางของสิ่งสัมภาระต่างๆวางใช้สอยได้เหมือนเดิมนะครับหรือการวางของค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับส่วนซับนะฮะอยู่ด้านนี้นะครับนี่นะครับก่อนที่เราจะติดตั้งนะฮะเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์แล้วนะครับได้ทำการนะฮะตรงนี้ได้ทำการปูแผ่นแดมนะครับบริเวณรอบๆหลุมเลือกแผ่นแดมของยี่ห้อแคลิเบตน้ำหนักเบายืดหยุ่นตัวได้ดีและที่สำคัญนะครับเพื่อสมาชิกแดมตัวนี้นะครับทนภูมิอากาศบ้านเราได้ดีเยี่ยมนะครับทำแกนแดมเข้าไปส่วนที่ขึ้นลายเนี้ยตามโครงสร้างรอบหลุมตัวนี้นะครับแสดงว่าเจ้าแผ่นแดมกับโครงสร้างยึดเกาะกันได้ดีนะฮะส่วนตัวซับตัวนี้นะครับของยี่ห้อแคลิเบตนะครับหน้าดอกที่10นิ้วนะครับเป็นตู้เว้นหรือว่าพอร์ตเปิดเห็นไหมครับการดีไซน์ของเขานะครับค่อนข้างชัดเจนทีเดียวให้ DB นะครับตรงนี้นะครับสูงสุดทีเดียวนะครับส่วนการวายสายการเก็บสายก็ดีนะครับจัดเป็นหมวดหมู่นะจัดเป็นระเบียบหมวดหมู่นะครับสวยทีเดียวนะครับในตัวรถ MG ตัว ZS คันนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกนะฮะมาทดสอบมิติและวิถีด้านในกันเลยนะครับเดี๋ยวตามมาฟังเลยนะครับหลังจากที่ทีมงานของผมนะครับได้ทำการติดตั้งนะฮะเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับผมชุดหน้ากับชุดหลังนะฮะเราได้ทำการแดมบริเวณที่แผงประตูนะครับที่เราแดมนะครับผมจะเน้นนักเน้นหนาในการติดตั้งเจ้าแผ่นแดมตรงนี้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้เจ้าลำโพงมีเลนส์ตัวนี้นะครับให้เขามีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นนะครับเสียงมิดเปียกที่แน่นๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าประตูหน้าและประตูหลังนะครับและที่สำคัญนะเพื่อสักครู่นี้นะครับผมพาเพื่อนสมาชิกมาดูใช่ไหมครับเจ้าตัวซับหลุมยางอะไหล่นะโหเมื่อกี้นะครับความลงตัวของเขานี่แบบแหมถ้าหลุมยางอะไหล่กว้างอีกหน่อยนะผมจะลงไปนั่งรีวิวเลยเนี่ยตรงนี้ผมบอกตรงผมกล้านะสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับจะให้ผมลงหรืออินบ็อกซ์เข้ามาเลยเดี๋ยวผมจะลงไปนั่งในหลุมแล้วอธิบายให้ดูแต่โดยพื้นที่ครับบางทีรถต้องจำกัดนะครับผมก็ต้องอธิบายเพื่อนสมาชิกเข้าใจว่าการติดตั้งที่ได้มาตรฐานเป็นอย่างนี้นะการไวสายนะครับเห็นไหมฮะอย่างวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณลูกค้าท่านนี้นะครับได้รถ MG ตัว ZS ตัวนี้นะครับได้ทางทีมงานโอฮอนซาร์เพื่อทำการติดตั้งซับหลุมยางไหลนะครับขอบอกเลยนะกระซิบนิดนึงลูกค้าจอดจมแคดดี้เบสน้องพี่อยากได้เบสลอยๆนุ่มๆสไตล์ล็อกอ้าวก็ตรงล็อกผมมาสิผมเลยจัดให้ยี่ห้อนี้นะครับหน้าดอกอยู่ที่10นิ้วกำลังวัตต์300วัตต์ให้ DB สูงสุดเป็นตู้เว้นหรือว่าพอร์ตเปิดก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกนะฮะมาทดสอบมิติและวิธีเสียงพร้อมผมเลยนะครับตามมาฟังกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาทดสอบมิติและวิเสียงกันเลยครับเพื่อนสมาชิกครับยังไงผมรบกวนนะฮะคอยสังเกตดีนะครับการทำงานของเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับทำไมผมต้องให้เพื่อนสมาชิกสังเกตนะครับพอรถคันนี้นะครับได้ทำการติดตั้งซับที่หลุมยางอะไหล่ตัวนี้ครับเสียงเบสลอยมานุ่มๆแน่นๆล็อกๆนะฮะแต่ไม่ทับเจ้าลำโพงมีเลนส์ชุดหน้ากับชุดหลังนะฮะเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละครับตามมาฟังกันนะครับBut I guess my best wasn't good enough Cause here we are back where we were before Seems nothing ever changes We're back to being strangers Wondering if we ought to stay Or head on out the door Just one หลังจากที่ทุกท่านนะฮะได้ฟังพอผมใช่ไหมครับเห็นไหมฮะว่าความลงตัวนะครับกับเจ้าลำโพงมีเลนส์ชุดหน้ากับชุดหลังนะครับผสมผสานกับเจ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่เมื่อสักครู่นี้ที่ผมเปิดนะครับโอ้โหเสียงสแนร์เ
เสียงแซกโซโฟนนี่แบบบางๆหวานๆไม่บาดหูเลยนะครับตรงนี้ครับเวลาเราได้ติดทุกชุดลำโพงดีหรือว่าการติดตั้งที่ได้มาตรฐานตรงนี้นะครับผมเชื่อได้เลยว่าเวลาเราฟังนะฮะรู้สึกผ่อนคลายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ในการเดินทางตรงนี้นะครับโอ้โหแล้วเราเดินทางเผลอๆถึงจุดหมายโดยเราไม่รู้ตัวการฟังเพลงเพลินๆแต่ผมขอย้ำนะครับขับรถให้ปลอดภัยด้วยนะครับนะฮะเจ้าตัวซับพี่หลุมยางไหลในการทำงานของเขานะค่อนข้างเต็มที่ผสมผสานเจ้าภูมิเลนเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกเมื่อสักครู่ที่ผมให้เพื่อนสมาชิกสังเกตนะครับเบสที่ลอยมาตรงนี้นะครับนะฮะชุดหน้าชุดหลังทำงานอิสระนะครับไม่ใช่ว่าเบสจะมาทับกันกบเกิดตัวนี้ไม่ใช่นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งดีๆนะครับเหมือนเจ้าของรถตัว MG ตัว ZS ตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับมาที่ร้าน Overhorn Sound รถเพื่อนครับจะมีทีมงานติดตั้งงานดีๆแบบนี้กับท่านนะครับช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ